รายการเราเนี่ยเป็นรายการที่น้องๆที่มองหางานเนี่ยเขาดูกันอยู่เยอะงานที่เซ็นทรัลพัฒนาน่าสนุกจังเลยสเปคคนที่จะมาทำงานที่นี่ควรจะเป็นยังไงเซ็นทรัลพัฒนาเราก็ทำหลายด้านนะครับแล้วก็สกิลเซ็ตเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายคนที่หาอยู่เนี่ยเป็นคนที่ไดนามิกเราชอบความท้าทายพยายามหาอะไรใหม่ๆมาตลอดนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องของรีเทลทั้งเรื่องของเรียลเอสเตทตอนนี้ที่เราต้องคิดถึงลูกค้าเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นนิวเจนที่เรียกว่าชอบความท้าทายแบบเนี้ยคิดว่าเป็นพวกที่น่าจะเหมาะกับบริษัทต้องเรียนมาทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมฮะถึงจะเหมาะสมถ้ามีบริษัทแบ็คกราวด์ก็จะดีแต่ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทหรือจะเป็นอะไรนี้เบสก็ได้ประสบการณ์ละครับสำคัญไหมฮะก็สำคัญแล้วแต่ตำแหน่งนะครับแต่ว่าก็เราก็อาจจะมาเริ่มต้นที่นี่ก็ได้ใช่ครับมาฝึกฝนข้อดีของการมีออฟฟิศอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเวิลด์ก็คือโอ้โหเรามีร้านกาแฟให้นั่งดื่มกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็เราก็พยายามจะมีซินเนอร์จี้กันนะครับจริงๆแล้วทางเราก็พยายามจะทำเป็นรีเทลเลยมิกซ์ยูสให้ทุกยูสมันคอมพลีเมนต์กันทราบมาว่าที่นี่พื้นที่ถูกเช่าไปแล้ว 99% ครับก็เต็มตลอดแล้วตอนนี้นะโอ้โหเมื่อไหร่ที่เซ็นทรัลพัฒนาเปิดอาคารใหม่นี่เต็มเร็วมากดังนั้นก็ต้องรีบกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันแบบนี้อีกเมื่อก่อนก็คือเป็นแค่ที่นั่งธรรมดานะครับแต่ว่าในการทำใหม่เนี่ยเราก็คิดว่าอยากจะทำให้มัน flexible มากขึ้นเรียกว่า workplace strategy ละกันที่จะหาที่ที่ทำงานให้พนักงานแบบสบายใจพอพัฒนาของเราเองแล้วเราก็คิดว่ามันก็ใช้ได้กับการพัฒนาออฟฟิศทั้งหมดก็คือมีหลายโหมดของการทำงานจะนั่งคนเดียวหรือจะนั่งเป็นกลุ่มชอบอันนี้มากเลยได้ขอแวะไปดูหน่อยได้ไหมฮะเราสามารถนั่งชิงช้าอย่างนี้แล้วก็ดูวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องการ inspiration ตรงนี้ก็คือจะ town hall ปกตินี่เราก็ใช้ทำ workshop ทำ brainstorming อะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีเราก็จัด activity ได้ด้วยได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่เหมือนกดแบบซื้อตั๋วหนังอย่างนี้เลยใช่ไหมใช้บัตรประชาชนนะครับหรือของเราเนี่ยก็เราก็ใช้ได้เลยแล้วก็จะ print QR code ให้ออกมาก็จะใช้ QR code เนี่ยในการเข้าสแกนเข้าประตูใช่ครับเป็นบัตร visitor ใช่ครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปสแกนเข้าไปในพื้นที่ต่างๆได้ก็ไม่ต้องแลกบัตรเอาละครับตอนนี้เราลงมาที่พื้นที่ที่ชื่อว่า At Work ก็ได้ inspiration จากที่เราทำที่พื้นที่ของเราเองข้างบนการตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ของการทำงานที่เปลี่ยนไปผู้ที่มาเช่าพื้นที่ออฟฟิศที่นี่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ส่วนกลางของตัวเองเยอะๆอยากใช้เมื่อไหร่มาใช้ตรงนี้ก็ได้โอ้โหคุณได้เพดานสูงมากเลยอ่ะในพื้นที่ที่คุณเช่าเป็นออฟฟิศคุณอาจจะไม่ได้เพดานสูงอย่างนี้อันนี้มันก็ทำงานกับแบบโล่งๆแล้วก็หิวกระโปรงกาแฟอะไรก็เดินไปซื้อได้เลยทันทีถ้าเกิดแต่ละออฟฟิศต้องทำพื้นที่อย่างนี้ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องลงทุนสูงเป็นการช่วยลดภาระให้กับผู้เช่าครับมีห้องประชุมให้อีกด้วยอุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลอะไรกันครบครันครับผมเป็นเทนเนนต์ที่นี่ผมอาจจะมีพื้นที่ออฟฟิศที่จำกัดแต่ผมกลับมีพื้นที่อื่นๆให้ลงมาใช้ได้โอ้โหอันนี้เรียกทาวน์ฮอลล์จริงๆครับจัดสัมมนาจัดงานแถลงข่าวอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับคนที่เป็นผู้เช่าที่นี่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรีเทลฝั่งออฟฟิศสามารถมาใช้บริการได้ใช่ได้ครับใช่ครับหรือแม้กระทั่งสมมุติอย่างผมซึ่งไม่ได้เป็นเทนเนนต์ที่นี่เลยแต่อยากจะใช้บริการก็สามารถมาติดต่อก็มาติดต่อได้ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นที่จอดจักรยานกับสกูตเตอร์เป็นที่จอดจักรยานอยู่ในอาคารเลยครับหลังๆนี่ก็เล่นกันแพงพอสมควรก็ข้างนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับมันเป็นเรื่อง security เรื่องอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มตรงนี้ให้นะครับให้เขารู้สึกสบายใจอย่างที่บอกคือถีบจักรยานมาทำงานหรือบางคนอาจจะเดี๋ยวนี้วิ่งในสวนก็สามารถมาอาบน้ำก่อนเข้าทำงานได้ใช่มีล็อกเกอร์รูมแล้วก็ชาวเวอร์อยู่ข้างหลังก็สามารถมาอาบน้ำที่นี่หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนชุดเตรียมออกไปปาร์ตี้นะฮะก็มาอาบน้ำแต่งตัวที่นี่ก็ได้ใช่ใช่โอ้ดีมันมิกซ์ยูสจริง